คือของศูนย์ของอย่างนี่มันก็มีอยู่เป็นอย่างปลาคือตัดสินใจซื้อของนิพนธ์กลการจากน้องวัดซ้อของศูนย์นี่ว่าซื้อได้ครับมันน้อยแต่ว่ามันเขาก็ดีดอกครับผมมันเล็กเขามันน้อยครับมันบางบัดนี้ลังเทียนนี่ครับตํานี่บิดไปแล้วอ้าวเขาบ่จังซี่นะขนาดได้บอกเขาคือคุดอันนี้อยู่นะเขาคือว่าจังไหนคือจังมันส่งแข็งส่งหยังอยู่นะเบิ่งภาพภายนอกว่ามันแม่นอยู่เวลาอันนั้นมันจะแพ้อ๋อแพ้เล็กจังซี่นั่งหาดินไปซื้อมันก็จ้อยบางว่ะอ๋อแม่นมันกินดินมันกินเล็กว่าครับครับก็เลยว่าอยู่นี่มันก็หนักแน่มันก็หนาดีอยู่นะครับผมเจ้านี่ขนาดตัวน้อยนี่จากนี้พ้นเออขนาดตัวน้อยหนาตัวน้อยคิดว่ามันก็ที่ครับเมื่อเล็กเหลือมันหนามันก็ใส่ได้อยู่นะมันก็บ่คือห้องไปสั่งให้เองเฮ็ดเล็กเฮ็ดขนาดพิเศษเฮ็ดอีหยังก็ว่ากันไปนะครับคือเฮาสั่งได้จากประสบการณ์ที่เฮาเฮ็ดงานที่งานมันคือห้องไปเฮ็ดหลายเด้ผู้บ่ตานั่นเห็นบ่ครับตรงนั้นส่วนหนังมันเป็นหยังมันก็อยากวิดอยากเบี้ยวเด้ผู้บ่ตานั่นอยู่ตัวนั้นโอ้ยก็แม่นเขาก็เอาเน้นอาจจะเน้นกําไรเนาะอ๋อเน้นขายกําไรเน้นอันนี้ก็เลยว่ามันหนาครับมันหนาคือก็เออทั้งเพิ่นก็ครับผมว่ามันสอมแซมได้ครับประกันก็มีส่วนมากประกันละยังหน่อยก็บ่ทิ่มกันนะเนาะเหมือนมันขายเราได้เงินเราก็แล้วนะโอ้ประมาณนี้นะครับคือความหมายเนี่ยแม่นอยู่พุ่นก็มีอยู่เอิ้นนั่นก็ 70,000 หายกันเลยว่าของศูนย์นี่บ่ครับเออของศูนย์เพราะว่าก็เบิ่งมันก็ภาพลักษณ์มันก็ต่างกันเนาะคือซื้อศูนย์มันก็ดูแบบสวยงามดูอย่างครับมันเล็กบางอ๋อแต่โอ้ก็คือปลาก็ไปสำรวจบังกอนอยู่ฮะปลาก็ไปสำรวจบังกอนอยู่แม่นบ่ป้าตัวใส่มีแต่ของใส่ห่างข้ามือก็มีนั่นเป็นมันยังไปเบิ่งเด้อของเด้อฟ้ามันเป็นยังก่อฟ้าเอ๊ะมันของเขาก็อ่อนมันอ่อนมันเวลาอันนี้มันหนาวกันบ่ฮะอันนี้มันหนาวกันเออมันหนาวกันมันก็คือว่าตําสําเร็จมันก็บ่โอ้ผมก็ตกใจกันโอ้เงิน 7-80,000 ล้านมันก็บ่ได้ว่าอีหยังมากมายนะมันคือลูกค้าก็บ่ซื้ออยู่ศูนย์นั่นครับศูนย์เพิ่นก็มีคือภาพลักษณ์ภายนอกศูนย์นี่มันดูยิ่งใหญ่นะครับเออมันจะบางครับโอ้มันสิบางกว่ากันบางกว่าหนาครับที่เฮาเฮ็ดขึ้นมาคือมันเป็นตัวเลือกนึงของลูกค้าลูกค้านี่เขาเฮ็ดเพราะว่าสิเฮ็ดเป็น 2-3 มื้อกินไปเด้ครับเขากะใส่เป็นปีเออ10ปีพุ่นล่ะ10ปีซะปีให้ดีเขาว่าเฮ้ยเงินแห่แสนเนาะครับเฮ้ยจังกล้าจ่ายดิแต่ว่ามันก็ส่งหนาวกันอยู่แล้วเนาะว้ายเป็นมื้อเนี่ยของกูตานนั่นๆๆอ๋อโอ้ก็บ่ไปละเดี๋ยวสิว่าไปไปลําเอียงเขาเจ้าไปลําเอียงไปหยังเขาเจ้าเขาเคยแค่สอบถามเพิ่นซื้อเขาว่าก็แปลกใจโอ้เป็นหยังคือกล้าซื้อกล้ามาซื้อร่วมกันคือไว้ใจกันนะครับว่ามันต่างจากศูนย์หยังคือธรรมดาคันสิเว้าของผมนี่โอ้เป็นผมคือว่าชาวบ้านทั่วไปซื้อรถก็เอาได้ศูนย์นะมันดูดีมันอีหยังประมาณนี้ภาพลักษณ์ของเขาเนาะภาพลักษณ์ครับเขาสร้างมากันนี่เด็กเขาก็ว่าหน้าปั่นของๆนะครับมาคิดเพิ่งเราครับของของมันคือสูงหนาสูงเป็นแต่แข็งแรงเนาะอันนี้สู่ของหนาได้นั่นครับงั้นหนาไว้ก่อนเออแน่นหนาไว้ก่อนแล้วอันเด้ออื่นจังว่ากันคันอยากได้บางจังเจียวออกแต่ว่าคันบางนี่เฮ็ดหยังบ่ได้แม่นบ่เอ้ยครับแต่บ่สิไม่รวดครับโอ้สูงนี่มันงานหนักแล้วดินมันกินไปเรื่อยๆเนาะครับเอองานมันส่วนมากมันสิกินน้ําเทศกีก็2นิ้วเนาะครับผมของศูนย์เล็กแบนเล็กแบนเล็กห้อยว่ามันเล็กกันธรรมดาของเขาล่ะเป็นห้อยเป็นห้อยพร้อมครับของเขากะมันน่ะอยู่มันบ่อยากแข็งปานใดครับเล็กกันว่ามันก็บ่หนาแล้วเรื่องราคานี่สูสีกันบ่หรือว่าทางนี้แพงกว่าราคานี่ทั้งนี้จะถือกลัวอยู่อ๋อถือกลัวอยู่แล้วก็ทีมงานนี่เพิ่นก็ดูแลดีบ่ทิ่มกันเนาะยามมีปัญหากันอืมแต่อยากแน่นอนสาวแจ้งโอ้ง่ายพูดโอ้ยธรรมดาล่ะของธรรมดารับไปก่อนครับไว้ก่อนแล้วโอ้ยดอกบ่ทันได้โอ้เดี๋ยวก่อนเอาวันพูดได้เนาะเดี๋ยวได้เนาะครับแม่นก็บ่ได้ตัวกันเด้ล่ะก็ว่าพูดอยู่ก็ว่ามันความรู้สึกว่าสิเฮ็ดงานวันนั้น
ต่อไปนี่ว่าผู้รุ่นนี้มาส่งอันนี้คือขอเสียน้องนั่นดีเบิดน้องนั่นดีเบิดเรื่องเงินลงท่องก็ว่ากันง่ายนะพันจงพันใจอย่างกันได้ธรรมดาเรื่องเงินก็มันก็มันก็เรื่องเงินเรื่องอย่างก็มันก็ว่าบ่ง่ายก็ศูนย์อยู่เนาะเพิ่นก็ย้อนลงให้หลายอยู่ครับผมอันนี้คือขอดีเวลาเฮาคือเข้าใจมีเงินเนาะมีเงินอีก 20,000 เนาะวันที่5นี่ครับสิเข้ามาอีกกันเกิดหลายกว่านั้นเนาะก็จักสิให้อันนี้เพิ่นว่าเออไปก่อนแสงก่อนก็คือเข้าใจเกษตรกรเออครับบ่ได้ว่าต้องจี้ๆๆต้องมีค่าต้องท่วงๆบ่มีเนาะมีคุยกันได้คุยกันได้อ๋อครับผมเออเดือนใดเดือนไหนก็ธรรมดาแล้วเฮาก็เงินมันก็ขาดเนาะมีงานครับมันบ่สะดวกโอนมาเก็บก็ได้หรือไปส่งก็ได้บ่ยากได้เบิดก็คือเข้าใจกันครับเกษตรกรก็เข้าใจกันบ่ง่ายแน่ครับอันนี้บ่จักหน่อยล่ะง่ายๆพูดอยู่ว่าซั่นครับผมครับผมก็บ่ยิก3เทียนแล้วว่าไปบ่ได้กินข้าวไปยิ้มแล้วครับให้เวลาให้เวลากันแน่แล้วครับผมเอาละครับป้าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆครับผมครับเมื่อแล้วครับเมื่อแล้วครับวันนี้หิวข้าวแล้วบัดนี้ครับบ่มีแล้วบ่ไปกินเตียงน้ำใหม่น้ำใหญ่บ่ยากครับสิจะไปเฮ็ดงานต่ออยู่ครับครับผมขอบคุณครับผมครับ